กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูแขกรับเชิญของเราก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นแบบง่ายชนิดเกิดมาไม่เคยเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไหนลองแนะนำซิสมมติมีคนมาจะมาเข้ามาที่ร้านน่ะตักต้องแนะนำมาแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นนะคะจะมีน้ำจิ้มให้เลือกอยู่สองอย่างนะคะเป็นวาซาบินะคะกับน้ำมันงาแต่ว่าแนะนำน้ำมันงาเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าแขกส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านจะสั่งน้ำมันงาน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวลองจิ้มดูนะคะก็จะมีไส้กุ้งนะคะเห็ดเข็มทองแล้วก็เป็นสาหร่ายนะคะไส้สาหร่ายแล้วก็เป็นเห็ดเข็มทองไข่กุ้งนะคะลองดูค่ะไม่อ้วนด้วยค่ะและเพื่อสุขภาพและที่สำคัญทำเองที่บ้านก็ได้นะคะทานง่ายด้วยเหมาะกับแม่บ้านในยุคนี้ค่ะลองดูค่ะอาจารย์เอาล่ะค่ะค่ะชิมเองก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวถ้าใช้มือหยิบไม่มีสุขอนามัยเลยนะช้อนก็มีทานโทษนะคะอาจารย์ลองกินแบบช้อนสิคะลองกินแบบใช้ช้อนสิคะนะฮะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วใช้ช้อนกินดูที่เป็นไงแนะนำให้อาจารย์น้ำจิ้มนี่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วกินแล้วใช้ช้อนนะคะทำไมล่ะคะดูกินดิมาใช้ช้อนไงคุณเป็นก็กินแบบหมอว่าฮะรอแป๊บเดี๋ยวมาทำไมอ่ะหางกุ้งก็จิ้มอย่างนี้นะคะอาจารย์ไปมัวเอาตักช้อนเป็นผู้ดงผู้ดีมไม่อร่อยหรอกอาจารย์แหมคนเรามันต้องกินแบบนี้บ้านๆนี่ปุ๊บถ้าส่วนที่เหลือนี่ล่ะก็จิ้มต่อโอ้จิ้มต่ออีกทำไมอ่ะแล้วคนอื่นกินด้วยอ่ะเอากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินทำไมอ่ะเอาเหรออืออะไรจิ้มไปดูสิเนี่ยพักลองอันนี้ดูอยากให้ลองชิมน้ำจิ้มนี้ไม่ลองกินน้ำจิ้มนี้ลองชิมดูสิก็โอ้อ่ะพอได้แต่แนะนำอย่าจิ้มเยอะอ่ะขึ้นจมูกปะตักตักเลยตักไหวเปล่าไหวไหมคะโอเคอาจารย์มันเริ่มชาแล้วเริ่มชาแล้วนะคะต้องบอกว่าเมนูของคุณตักสิริพรกินได้ยังหลงเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเส้นเล็กต้มข่าไก่กรอบครับเป็นอะไรเปรี้ยวไปเหรอไม่หายใจด้วยรสชาติเป็นไงเอาใหม่ไปช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างเมนูเห็ดหอมอบซีอิ๊วญี่ปุ่นเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกอุ่นน้ำมันพืชสำหรับทอดในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำเห็ดหอมสดลงทอดพอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะใส่เห็ดหอมที่ทอดไว้ลงผัดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำและเหล้าจีนผัดจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งปิดฝากระทะก่อนยกลงเติมน้ำมันงาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยบหมูสับสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพ
เริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกค่ะใส่น้ำเลี้ยบและข้าวหอมมะลิแท้ 100% ราเอไรซ์หุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วขาวผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟยกลงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงวางช่อผักชีรับประทานคู่กับเม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบสุกหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยบหมูสับเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์